ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่3จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่3ประจำพื้นที่ภาคเหนือได้ทำการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2559 Army Summer Camp ต้นกล้าคุณธรรมตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนอยู่ในค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2559ต้นกล้าคุณธรรมนั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5เมษายน2559โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศิลปะการป้องกันตัวนอกจากนี้ยังมีการปรับทัศนศึกษานอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เกษตรพอเพียงพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3เป็นต้นตีห้าทุ่มถึงน้องมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำเดี๋ยวจะมีครูก็จะแบ่งให้เราทำหน้าที่